ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะวันพุธถึงวันศุกร์นะคะ 16:30 น.ถึง 18:00 น.ตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเจอกันอีกแล้วนะครับใช่ค่ะวันนี้เป็นวันดีๆครับวันดีๆแล้ววันครูด้วยแล้วเป็นวันสิ้นเดือนด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่านับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเวลาในช่วงของการทำงานอย่างเต็มที่ในช่วงของเดือนธันวาคมจะได้แบบว่าหยุดพักผ่อนกันนะแล้วก็สำหรับใครที่ตั้งใจว่าจะไปเดินทางไปเที่ยวไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดในช่วงนี้จะต้องดูแลในเรื่องของสภาพอากาศด้วยครับเผื่อเครื่องบินขึ้นนะฮะหรือแม้แต่การพักงานพักผ่อนอะไรตามอริยบทที่ท่านจะสามารถกระทำได้แต่เชื่อว่าหลายท่านก็มีโครงการดีๆอย่างโครงการบุญของพวกเราครอบครัวMiracle Channelก็เดินทางต่อเนื่องนะครับไม่หยุดยั้งโดยเฉพาะรอบเดือนใหม่นะศักราชใหม่นะครับปีใหม่สุดท้ายเนี่ยนะฮะกำลังเป็นรอยต่อที่ดีเขามีบุญมาฝากท่านผู้ชมก็จะได้นำเสนอบอกข่าวเรื่องราวดีๆให้กับท่านผู้ชมนะอย่างเช่นเดิมนะครับแน่นอนนะคะจะพูดถึงเรื่องของงานบุญงั้นเดี๋ยวเราบอกท่านผู้ชมก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะว่าในช่วงของเดือนธันวาคมแบบนี้นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเรื่องของเส้นทางงานบุญยังคงมีต่อเนื่องนะคะซึ่งท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดอุตรดิตถ์หรือว่านะคะอยากจะเดินทางไปร่วมบุญร่วมการเนี่ยในวันหยุดด้วยนะวันที่10ธันวาคมนะคะสามารถที่จะเดินทางไปเจอไปร่วมบุญได้ที่นี่นะคะก็จะเป็นพิธีในการบวงสรวงวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถนะหรือว่าเราจะมีการเริ่มโบสถ์ใหม่อีกหนึ่งที่หนึ่งแห่งด้วยกันครับกับวัดนาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะก็เริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยกันในวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมท่านผู้ชมทางบ้านไปรายการที่คนที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับทางภาคกลางก็ได้นะฮะหรือแม้แต่จังหวัดใกล้เคียงก็สามารถไปร่วมบุญได้งานนี้จะเป็นการวางศิลาฤกษ์เบิกชัยนะฮะบวงสรวงเป็นโบสถ์ใหม่โบสถ์ใหม่แต่ไม่มีทั้งพระประธานไม่มีอะไรทั้งนั้นท่านผู้ชมอยากร่วมทำบุญสร้างกุศลก็ไปวัดที่วัดนาน้อยหรือติดต่อสอบถามจากทีมงานก็ได้นะครับจะได้แนะนำถูกต้องกับเรื่องของการทำบุญครั้งนี้นะครับนะหรือว่าใครอยากจะเดินทางไปเจอไปร่วมบุญกันเนาะไปเจอที่วัดนาน้อยได้ไปตั้งแต่ช่วงเช้าๆเลยนะคะแล้วก็ท่านไหนที่เป็นแฟนรายการอยู่ที่อุตรดิตถ์นะหรือว่าอยู่ใกล้ๆยังไม่เคยได้เจอกับครูท้าเลยนะคะก็ไปร่วมพิธีไปเจอกันได้แล้วที่นี่ก็มีการวางรูปแบบเอาไว้นะคะว่าโบสถ์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะนะเป็นทรงล้านนาด้วยเป็นศิลปะทางล้านนานะคะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการสร้างโบสถ์เนี่ยทางMiracle Channelทางครูถาเองเนี่ยเราเองนะคะก็ยินดีนะคะที่จะเป็นสื่อกลางด้วยแล้วก็ครูเองก็จะน้อมนำบุญนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสายบุญแฟนรายการเองก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของMiracle Channelก็จะลงพื้นที่นะคะไปเป็นเจ้าพิธีอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งที่หนึ่งแห่งด้วยกันก็ตัดสินใจร่วมบุญกันได้นะฮะอย่ารอช้าเลยนะครับบุญนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ในวันที่10แล้วก็ต่อมาวันที่11ครับท่านผู้ชมครับที่นี่นะคะก็จะเป็นการเททองค่ะหล่อพระประธานประจำอุโบสถนะคะที่วัดหนองแดนกำแพงเพชรนะคะชื่อพระนามว่าพระพุทธศรีศาสดานะคะหลายท่านอาจจะเห็นใน Facebook Fanpage แล้วนะคะที่นี่โบสถ์ที่นี่เนี่ยมีการสร้างมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าอาจจะด้วยปัจจัยนะคะที่อาจจะทั้งกฐินพระป่าอาจจะขาดหายไปตกหายไปตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ไปต่อเติมนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้ทุกคนได้รู้จักวัดหนองแดนนะคะที่กำแพงเพชรอีกหนึ่งที่หนึ่งแห่งท่านไหนอยากจะไปร่วมบุญกันนะคะพิธีก็น่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเช้าเลยนะคะช่วงเช้าแล้วก็พอช่วงพักบ่ายก็จะเป็นการเททองหล่อพระประธานด้วยนะคะซึ่งพระประธานองค์นี้จะเป็นพระประธานประจำพระโบสถ์ที่นี่เลยนะคะฉะนั้นคุณผู้ชมไปร่วมบุญกันได้มากน้อยนะคะแล้วแต่กำลังแล้วแต่ปัจจัยเนี่ยไปเจอที่วัดได้เลยนะคะแล้วหลังจากนี้ไปเผื่อว่าใครอยู่ใกล้ๆนะคะอยากจะไปร่วมบุญทั้งกฐินพระป่าในรอบปีหน้าเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเดินทางไปร่วมบุญไปต่อเติมไปเสริมบุญกันได้โบสถ์อีกหนึ่งที่หนึ่งแห่งแล้วครับก็จะมีการเขียนแผ่นดวงพกทรัพย์นะครับรอรอในช่วงประมาณ11:00 น.นะฮะ19:00 น.โดยประมาณนะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปร่วมบุญได้หรือท่านใดที่อยากจะจองเป็นเจ้าภาพนะฮะกองผ้าป่านะก็จะเป็นการจองนะฮะจะมีได้รับผ้า1 องค์นะฮะขนาด9 นิ้วด้วยกันพระพุทธศรีสารดาโดยบริษัทอาสาธรรมได้สร้างขึ้นมานะกองละ 5,000 บาทนะฮะก็จำนวนจำกัดนะครับไม่ได้สร้างเยอะแยะนะครับสำหรับท่านที่จะมาร่วมบุญครั้งนี้ก็ไปร่วมบุญที่วัดเลยนะครับจองที่วัดหรือนะฮะโทรเข้ามากิ้งกลางสอบถามนะฮะทางมูลนิธิก็จะมีน้องทีมงานโดยเฉพาะน้องมิราเคิลเนี่ยนะฮะเป็นผู้ประสานนะฮะและจะได้สั่งจองตามจำนวนนะครับก็ไม่ได้บอกปากกล่าวประชาสัมพันธ์อะไรมากมายนะฮะเป็นกิจกรรมที่พวกเรามีโอกาสได้รอนะครั้งนี้ก็เป็นปางมันวิชัยนะครับเป็นปางนี้ฮะท่านผู้ชมเป็นปางสุโขทัยนะครับย้อนยุคนะครับรูปลักษณ์ก็จะต้องหัวเป็นกึ่ง
นะคือสุโขทัยถึงล้านนาผสมผสานกันอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นท่านไหนที่อยากจะมีโอกาสร่วมบุญกันนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาจะเป็นในส่วนของทางมิเลเคิลชาแนลรายละเอียดต่างๆก็จะได้บอกกล่าวไปหรือว่าท่านไหนอยู่ที่กำแพงเพชรอยู่แล้วอยู่ใกล้ๆอยากจะไปร่วมบุญกันก็เดินทางไปเจอไปร่วมบุญได้เลย2วันนี้นะคะคือ10และ11ธันวาคมนะก็สามารถที่จะไปร่วมบุญกันได้ท่านไหนที่อยากจะทราบเพิ่มเติมเรื่องราวข้อมูลต่างๆนะคะว่าในส่วนของงานบุญงานกุศลต่างๆหรือแม้กระทั่งการสร้างโบสถ์นะหรือแม้กระทั่งการสร้างพระประธานที่ครูถาได้ลงพื้นที่ไปเนี่ยคือต้องบอกเลยถ้าเกิดลิสต์เป็นจังหวัดเนี่ยหลายจังหวัดทีเดียวแล้ว1จังหวัดเนี่ยนะมีอยู่หลายที่หลายแห่งด้วยนะคะสามารถที่จะไปร่วมบุญกันได้นะคะก็ไปติดตามได้เลยในส่วนของ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นะคะตรงนี้สามารถรับชมรายการสดๆได้รับชมรายการย้อนหลังได้รวมไปถึงกิจกรรมข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel นะคะแค่อย่างเดียวเลยคุณผู้ชมแค่กดไลค์กดถูกใจนะคะแล้วก็จะได้ติดตามอัปเดตเรื่องราวการไม่ใช่มีแค่ในเรื่องราวของ Miracle Channel นะมีครับยังมีทั้งเส้นทางการจราจรหรือแม้กระทั่งในส่วนของสภาพอากาศต่างๆหรือแม้แต่เรื่องราวดีๆที่เราได้นำเสนอนะครับกับเรื่องของดวงประจำวันก็มีนะซึ่งทุกคนนะฮะสามารถที่จะติดตามทางแฟนเพจเราได้เลยครับแต่ที่สำคัญนะฮะซีรีส์ของเรากับเร็วๆนี้แล้วนะครับก็จะถือว่าถึงในจุดที่ว่าจุดสุดยอดใช่ค่ะเรื่องราวของพระพิฆเนศวรหรือพระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จครับค่ะโค้งสุดท้ายจริงๆนะคะเราติดตามเรื่องราวนี้มาอย่างยาวนานร้อยกว่าตอนนี่นะคะเราเองก็ได้รับลิขสิทธิ์โดยตรงนะจากทางประเทศอินเดียเลยถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปจำได้เนี่ยช่วงตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมนะปลายมีนาคมเราได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงซึ่งครูถาก็เป็นเจ้าพิธีด้วยหลังจากนั้นมาเดือนเมษายนรับชมมาอย่างเต็มอิ่มเราทราบถึงเรื่องราวความเป็นมาของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของหลักธรรมคำสอนต่างๆค่ะขององค์พระพิฆเนศนั่นเองณวันนี้ไม่ใช่ว่าหลายท่านที่ติดตามรับชมนะนอกจากรับชมในเรื่องราวของความเข้มข้นของเนื้อหาประวัติความเป็นมาแล้วเนี่ยยังมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีกันด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ได้ต้องใช้คำว่าเก็บสะสมคะแนนแล้วกันเพราะว่าเราให้คุณผู้ชมได้ตอบคำถามประจำสัปดาห์นะคะโดยการส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกเข้ามาร่วมลุ้นกันณวันนี้หลายท่านสะสมคะแนนกันไปเยอะเลยเดี๋ยวจะได้มาลุ้นกันละค่ะช่วงเดือนธันวาคมนะเราจะมาแรนดอมผู้โชคดีกันว่า5ท่านผู้โชคดีนะใครจะได้มีโอกาสเดินทางนะคะบินลัดฟ้าไปถึงเมืองมุมไบไปที่อินเดียค่ะคำว่าถ้าเกิดไปถึงอินเดียนี่หลายคนจะนึกถึงการแสวงบุญนะไปทำบุญได้มีโอกาสได้ไปเห็นเจดีย์สำคัญสำคัญในเมืองต่างๆเราเห็นแต่แค่ตามทีวีอย่างเงี้ยมันไม่ชัดเจนมันไม่ถึงบางคนเนี่ยปิติกลับมานี่ยังสร้างกุศลสร้างบุญต่อเนื่องโดยตลอดนะครับหลายท่านที่ไปมาใช่ค่ะแต่ท่านผู้ชมนะฮะเพียงแค่ท่านส่งนะคำตอบนะที่ทางทีมงานหรือว่าคณะของครอบครัวมิเลเคิลชาแนลสอบถามมานะว่าเป็นอย่างไรที่มาอย่างไรตอนไหนนะฮะท่านเพียงตอบไปแค่นั้นเองฮะอาจจะเป็นผู้โชคดีทั้ง10ท่านใช่ค่ะนะคือต้องบอกเลยนะคะว่ารางวัลที่เรามอบให้เนี่ยคือ5รางวัลแต่ว่าให้ไปถึง10ท่านเลยนะฉะนั้นคุณผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็ยังมีโอกาสในการลุ้นรางวัลกันอยู่นะคะที่สำคัญครั้งนี้เราจะบินลัดฟ้าไปเนี่ยจะได้มีโอกาสได้ไปกราบไหว้8เทวสถานนะคะที่องค์พระพิฆเนศนั้นกำเนิดเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติด้วยนะคะจะได้มีโอกาสได้ไปเห็นกันว่ารูปลักษณ์เป็นอย่างไรนะพิธีกรรมของที่นั่นเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอยากจะลุ้นแบบนี้ต้องติดตามชมซีรีส์กันก่อนเลยนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ทุ่มตรงค่ะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะ6โมงเย็น6โมง20นาทีนะคะเต็มอิ่มเลยนะคะและที่สำคัญไม่ได้แค่ว่าดูผ่านหน้าจอโทรทัศน์นะใครมีสมาร์ทโฟนมีแท็บเล็ตนะคะแล้วอยู่ไหนก็ตามเนี่ยสะดวกมากเดี๋ยวนี้หยิบขึ้นมาแล้วกดไลค์กดถูกใจกดแจ้งเตือนมันก็ได้เวลามีแบบว่าออนแอร์สดเนี่ยเราจะได้แบบว่าขึ้นมาทันตรงหน้าเพจของเราเลยนะคะแล้วก็มารับชมกันชมกันสดๆแบบนี้และยังมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลด้วยนะคะก็ไปกดไลค์กดถูกใจตามนี้เลย Miracle Channel TV นะคะและอย่าลืมกดแชร์และบอกต่อๆเพื่อนๆกันด้วยจะได้ทราบนะข่าวเรื่องราวดีๆหรือกิจกรรมดีๆที่เราได้นำเสนออย่างต่อเนื่องนะครับค่ะนะคะแล้วก็พูดถึงในเรื่องราวของกิจกรรมข่าวสารที่เมืองต่างๆนะไม่เชื่อว่านะวันนี้หลายท่านติดตาม Miracle Channel ทุกช่องทางจริงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าจอโทรทัศน์นะทาง Facebook Fanpage ทาง YouTube ก็มีนะคะแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าอยู่ไหนก็ตามจะอยู่เมืองไทยอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็สามารถรับชมรายการได้นะคะฉะนั้นณตอนนี้นะคะคุณผู้ชมที่รับชมเราผ่านหน้าจอโทรทัศน์นะคะสามารถรับชมได้ในระบบของส่วน TrueVision TrueVision เนี่ยก็มี2ระบบด้วยกันระบบแรกคือระบบ SD นะคะช่อง51แล้วก็ระบบ HD นะคะช่อง368ค่ะ
แล้วไม่แค่นั้นนอกจาก Facebook Fanpage Live แล้วนะยังมี YouTube Channel ด้วย YouTube Channel เนี่ยตอนนี้ก็ยังสามารถรับชมทั้งรายการสดๆแล้วก็รายการย้อนหลังได้นะคะพิมพ์ตามนี้เลยนะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นอกจากจะชมรายการสดๆนะรายการย้อนหลังยังมีรายการอื่นๆที่น่าสนใจของ Miracle Channel สามารถรับชมหรือว่าบางท่านบางแบบอาจจะพลาดไปบางตอนอย่างเงี้ยย้อนกลับไปชมได้เลยนะคะเรื่องราวความเต็มอิ่มทุกเรื่องราวจริงๆและอย่างที่บอกค่ะว่าของเราไม่ได้มีแค่เรื่องของการงานบุญงานกุศลนะหรือว่าการลงพื้นที่ช่วยเหลือคนนั้นแต่ว่าเรายังมีเรื่องราวความน่าสนใจเนี่ยของบุคคลหลายๆคนอย่างรายการของครูฐานเนี่ยก็มานั่งพูดคุยกันทั้งประสบการณ์ประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาครับก็จะมีอยู่ค่ะตรงนี้แหละค่ะแล้วบอกว่าให้กำลังใจกันเจออะไรก็แล้วแต่ให้กำลังใจกันส่งผ่านหน้าจอกันแบบนี้ฉะนั้นทุกช่องทางตรงนี้รับชมมิราเคิลชาแนลได้ครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับน้องมุ้ยนี่ต้องบอกว่าหลายคนติดตามชมเราห้ามไปไหนนะหยิบปากกาหยิบกระดาษมาเลยนะวันนี้ครูถามมีของขวัญชิ้นใหญ่มาฝากก่อนส่งท้ายปีเก่าเนี่ยนะค่ะเนี่ยหลายคนบอกชีวิตเราเอ๊ะมันไปไม่ถูกที่ถูกทางเอ๊ะทำไมเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีปัญหาเรื่องของครอบครัวความรักมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะครูจะมาพูดถึงเรื่องราวของบุคคลที่เกิดนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยของเดือนธันวาคมนะเป็นการวางแผนไว้ให้นะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการเสริมด้วยทำอะไรในทำบุญเสริมอย่างไรจะมีการวางแผนอย่างไรคือไม่ต้องสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอะไรมากมายนะฮะพิธีของเราก็เป็นพิธีการที่ผิดเพี้ยนไปเราก็เพียงแค่นะเจริญศีลเจริญธรรมเจริญทานนะให้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วดวงก็จะดีตามทีเนี้ยการทำบุญสร้างกุศลก็เริ่มต้นตั้งแต่ศรัทธาก่อนพอเราไปสร้างความศรัทธาปุ๊บเนี่ยเราก็สำรวมระวังไม่ให้เกิดกรรมชั่วที่เกิดขึ้นในสภาวะกายวาจาใจของเราสิ่งตัวเนี้ยนะฮะก็เป็นการแก้สภาวะกรรมที่เกิดขึ้นได้คำว่าแก้ก็คือแก้ตัวนะฮะแก้ตัวให้ดีขึ้นทำตัวให้โดดเด่นเรื่องของการทำบุญไม่ใช่ว่าแก้แล้วเนี่ยนะซื้อปากกาแล้วได้ดินสอไม่ใช่เอามาแลกกันก็เปลี่ยนกันไม่ได้หรอกครับมันคนละแบบคนละอย่างกันสิ่งสำคัญที่สุดท่านผู้ชมนะฮะเตรียมตัวเตรียมใจรับเรื่องราวดีๆนะฮะคิดว่าดวงจะได้ดีนะเสริมดีนะฮะและจะได้ดังเสริมดังไม่ค่อยดีนะฉะนั้นเราก็ย้ำเอาความดีนะฮะมาหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับนะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันแต่ละวันชะตาราศีมันก็จะดีขึ้นด้วยการสร้างบุญสร้างทานบารมีนะครับแต่ที่สำคัญสร้างทานสร้างบารมีไม่พอยังได้ของฝันรางวัลจากครอบครัวเราด้วยนะฮะครับมีอะไรนะฮะวันนี้ครับน้องมวยย้ำอีกครั้งนึงครับตรงนี้เลยนะคะวันนี้คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะให้ครูวิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นนะคะหรือแม้กระทั่งเนี่ยจะส่งเข้ามาทักทายเป็นกำลังใจกันก็ตามเนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสได้รับนะคะเป็นพระปางสมาธินะก็เป็นพระประจำวันพฤหัสบดีนะคะซึ่งเป็นเนื้อแก้วโป่งขามด้วยนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะมีโอกาสได้รับไปนะคะเรามอบให้1ท่านเท่านั้นนะคะก็รีบส่ง SMS เข้ามาวันนี้กติกาเพิ่มเติมนิดนึงในส่งของ SMS นะคะคุณผู้ชมต้องพิมพ์ HJ เป็นห่วงเวลาพิเศษใช่ค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุลบอกวันมานิดนึงนะคะใครเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสจะเป็นพุธกลางวันกลางคืนก็ต้องบอกเข้ามาชัดเจนด้วยนะคะระบุวันเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของคำถามถามเข้ามาเลยอยากถามเรื่องราวอะไรกับครูฐานนะคะตรงๆชัดเจนใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่นะคะเรื่องราวเต็มๆแบบนี้ก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้ที่422-1606และอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถพูดคุยกันได้นะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์02ค่ะ4960493และ024960494อย่าลืมนะคะเดี๋ยวตอนนี้พักเบรกก่อนคุณผู้ชมไปเตรียมปากกากระดาษให้เรียบร้อยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะขอบคุณครับ